ทธศาสนิกชนต่างมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติดีเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีนี้มีโพลของกระทรวงวัฒนธรรมที่เปิดเผยเรื่องนี้ออกมานะคะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเปิดเผยโพลของสวนดุสิตเกี่ยวกับการกระทำหรือว่าพฤติกรรมของคนไทยเนื่องในวันวิสาขบูชาว่าคนไทยมีแนวโน้มที่จะทำความดีทำบุญทำทานเพิ่มมากขึ้นในปี2567นี้ผลโพลบ่งชี้ว่าเด็กเยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาถึง 65.19 ค่ะโดยมีความตั้งใจที่จะทำบุญทำทาน 61.36 ลดละเลิกอบายมุข 55.23 และตักบาตรพระสงฆ์ 53.68 ทีนี้เมื่อโพลนี้เขาไปถามว่าจะนำหลักคำสอนข้อใดมายึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากที่สุดนะคะที่ประชาชนตอบคือสติค่ะ 63.75 อันดับที่2คือการถือศีล 41.79และอันดับที่3ตามมาคือเรื่องของการทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์40.63ขณะเดียวกันในโพลนี้ยังระบุว่าเด็กเยาวชนประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้แก่กิจกรรมไหว้พระทำบุญตักบาตร63.34กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาร่วมกันกับชาวพุทธทั่วโลกเนื่องในวันเทศกาลวิสาขบูชาหรือวันวิสาขบูชานานาชาติวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19และยึดมั่นรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง